สวัสดีครับผมอภิชาติผู้บรรเจิดกุลแนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันจันทร์ที่22พฤษภาคม2566เรามองภาพรวมตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้คาดจะแกว่งไซด์เวย์ในลักษณะรอความชัดเจนของ MOU ในการจัดตั้งรัฐบาลและความคืบหน้าในการเจรจาขยายเพดานหนี้ของสหรัฐซึ่งทางประธานาธิบดีไบเดนและผู้นำในสภาคองเกรสจะหารืออีกครั้งในวันจันทร์นี้หลังจากที่แกนนำพรรครีพับลิกันเดินออกจากวงการเจรจาขยายเพดานหนี้เมื่อวันศุกร์กดดันให้ตลาดหุ้นสหรัฐพลิกกลับมาร่วงลงเล็กน้อยจากช่วงแรกที่ปรับตัวขึ้นนอกจากนี้ประธานเฟดระบุอัตราดอกเบี้ยอาจไม่ต้องปรับขึ้นสูงกว่าที่คาดเดิมเพราะปัญหาในภาคธนาคารช่วยให้เศรษฐกิจชะลอตัวแต่อย่างไรก็ดีกลับสร้างความกังวลต่อตลาดเกี่ยวกับเสถียรภาพภาคธนาคารที่ยังคงเปราะบางอยู่เรามองหากทั้งสองเรื่องดังกล่าวทยอยมีความชัดเจนเกิดขึ้นน่าจะกระตุ้นให้ตลาดฟื้นตัวช่วงสั้นได้หลังจากที่เซตสัปดาห์ที่แล้วร่วงไปถึงลบ 3% อย่างไรก็ดีเรามองการเมืองยังคงคลุมเครือไปจนถึงวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอาจทำให้กระแสเงินทุนต่างชาติในระยะสั้นยังเป็นลบอยู่ประเมินแนวรับวันนี้ที่ 1,500 ถึง 1,505 จุดแนวต้านประเมินไว้ที่ 1,526 และ 1,540 ตามลำดับด้านกลยุทธ์การลงทุนการเทรดดิ้งระยะสั้นแนะนำลงซื้อขึ้นขายครับเน้น selective buy ในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวสำหรับพอร์ตการลงทุนนะถือหาจังหวะทยอยสะสมช่วงตลาดอ่อนตัวหุ้น fundamental pick สำหรับวันนี้แนะนำ CPN มองเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลใหม่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจลดค่าไฟขณะที่แนวโน้มการท่องเที่ยวยังคงสดใสหนุนปริมาณผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสำหรับกำไรในไตรมาส1อยู่ที่ 3.2 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 15% year on year และ 39% quarter on quarterดีกว่าเราและตลาดคาด 7% และ 10% ตามลำดับคาดกำไรในปี 2023 ถึง 2025 จะขยายตัวเฉลี่ยปีละ 13% เป้าพื้นฐาน82บาท